ือพลอยเคยเป็นนักร้องมาก่อนอู้ตาแล้วคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะพลอยสายค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาระบาดเนาะและหลายคนเนี่ยก็อาจจะอยู่ในช่วงที่พักงานหยุดงาน work from home ต่างๆนะคะหรือว่าใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของธุรกิจนะคะติดขัดติดข้องอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องดีๆแบบสักเล็กน้อยหนึ่งนะคะก็คือเป็นช่วงที่ทำให้เราเนี่ยได้มีเวลาว่างได้อยู่กับตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ได้คิดว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยเราจะทำอะไรดีเราจะเป็นอะไรดีเราจะทำงานเดิมดีไหมเราจะประกอบธุรกิจเดิมดีไหมมันจะไปรอดได้หรือเปล่าแล้วสถานการณ์มันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็เนี่ยได้มีโอกาสนะคะลองไปดูดวงที่หนึ่งมาเฮ้ยเข้าสายมูหรอไม่ฟังก่อนนะคือว่ามันจะเป็นการดูดวงที่แปลกมากๆอ่ะพลอยเองเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบไปดูดวงโดยที่แบบว่าไปหาหมอดูแล้วให้เขามาเห็นเราเลยแล้วเขาจะรู้ว่าเออเธอเป็นอย่างนั้นเธอเป็นอย่างนี้พลอยไม่ชอบโดนดูดวงแล้วโดนพูดใส่แบบอย่างเงี้ยแบบเธอต้องอย่างนั้นเธอต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนั้นนะคือไม่ชอบมันจะรู้สึกแบบว่ากดดันมันจะรู้สึกแบบว่าถ้าเขาพูดอะไรดีอ่ะเราก็จะแบบเชื่อไปตามเขาคอยไปตามเขาใช่ไหมคะส่วนเวลาเขาพูดอะไรไม่ดีเราก็จะแบบมันไม่จริงหรอกมันหลอกลวงมั้งมาอะไรนู่นนี่นั่นนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบว่าค่าใช้จ่ายในการให้เราจ่ายค่านู้นค่านี้ค่านั้นทำบุญทำอะไรต่างๆนานานะคะซึ่งอยากจะบอกว่าการดูดวงของพลอยครั้งนี้เนี่ยที่พลอยไปดูดวงมาเนี่ยก็คือแอดเลยนะไม่ใช่สิ่งที่พูดมาขั้นต้นเลยนะคะเป็นการเหมือนกับไขชีวิตไขรหัสของเราอะว่าเราจะมีดวงที่แบบรวยไปในด้านไหนนะคะก็ต้องพูดเลยนะคะว่าในยุคนี้เนี่ยเรื่องเงินก็สำคัญนะคะคือเหมือนเป็นมวลรวมขององค์ประกอบที่ทำให้เรามีฐานะขึ้นร่ำรวยขึ้นนะคะทำให้เราเนี่ยรวยเร็วขึ้นนะคะโดยที่แบบว่าเราปรับแค่ตัวเราเองเท่านั้นนะคะการดูดวงรูปแบบนี้มันเป็นการดูดวงที่เหมือนเป็นการแบบไกด์ชีวิตนะคะไกด์ว่าแบบเราควรที่จะทำอาชีพอะไรด้านไหนทำธุรกิจในด้านไหนทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเพื่อที่จะทำให้ส่งผลกับพลังในชีวิตเราส่งผลว่าเราสามารถที่แบบว่าบรรลุเป้าหมายได้เร็วมากขึ้นนะคะมันไม่ใช่เป็นการแบบดูแล้วจบอ่ะมันสามารถเอาที่เขาดูเนี่ยไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะตลอดชีวิตจริงๆคือของพลอยเนี่ยที่พลอยอ่านไปนะก็คือแบบถึงประมาณแบบ70-80ปีแบบโอ้เราไม่เคยดูอะไรที่มันละเอียดขนาดนี้เลยนะคะเหมือนแบบเป็นการที่เขาก็จะส่งไฟล์อีบุ๊กมาให้เราอะเนาะแล้วเราก็แบบว่าเลื่อนอ่านดูเราจะรู้ทุกขั้นทุกตอนเลยว่าจริงๆแล้วตัวตนเราเนี่ยเป็นยังไงสิ่งที่เราแสดงออกไปเนี่ยเป็นยังไงคือบางคนนะคะมีสิ่งที่ชอบอยู่ในใจอย่างพลอยเนี่ยคือพลอยเคยเป็นนักร้องมาก่อนอู้ตาแล้วคุณผู้ชมคะมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่ได้ว่าบอกออกซิงเกิลหรืออะไรคือเราอะชอบร้องเพลงมาก่อนนะคะแล้วก็แบบฟอร์มวงทำดนตรีอะไรอย่างงี้มาก่อนแต่ว่าด้วยความเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็ไม่ได้เหมาะกับเราอะคือเราแค่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแค่ความชอบของเราเฉยๆแต่เราคงทำสิ่งนั้นไม่ได้จริงๆเลยค่ะความในหัวด้านแบบศิลปินเลยมันอาจจะแบบไม่ได้ตรงกับเราหรอกเนาะคือแบบมันเป็นแค่ความชอบลึกๆแต่พอมาอ่านดูคือเฮ้ยนั่นแหละคือตัวตนของพลอยจริงๆอะคือพลอยมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวนะคะแล้วพลอยก็ต้องแบบทำงานในด้านการพูดคุยสื่อสารเลยอะไรเงี้ยมันจะทำให้พลอยเนี่ยทำได้ดีที่สุดนะคะคือพลอยชอบมากๆเลยอะพอพลอยอ่านแล้วพลอยก็ริ่งรู้สึกว่าเขารู้จักตัวตนพลอยมากกว่าที่พลอยรู้จักตัวตนตัวเองอะแล้วบางอย่างในสิ่งที่พลอยแบบไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าเราจะทำยังไงต่อไปอย่างเช่นเรื่องงานตอนนี้คือพลอยเป็นฟรีแลนซ์อยู่แต่พลอยก็คือมีขายของออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะแล้วพลอยก็รู้สึกว่าพลอยชอบงานฟรีแลนซ์ของพลอยมากๆเลยแต่คือรายได้เนี่ยพูดกันตรงๆว่ามันก็ไม่ได้มั่นคงเท่ากับเวลาเราขายของอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่ไม่ออกป่ะแล้วเราจะต้องแบบหาอะไรมาขายทำอะไรยังไงจะต้องแบบดำเนินชีวิตยังไงต่อไปที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมีลู่ทางในการแบบว่าร่ำรวยขึ้นประมาณนี้นะคะแต่ที่สำคัญนะคะการดูดวงครั้งนี้ของพลอยเนี่ยคือเหมือนเป็นการดูอย่างที่บอกว่าเป็นไกด์เป็นแนวไปอะถ้าเราดูแล้วเราจบแล้วเราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แบบพัฒนาตัวตนไปไม่ได้แบบพยายามที่จะทำให้มันถึง
ถึงสิ่งที่เขาไกด์ไว้เนี่ยก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนึกออกปะการดูดวงครั้งเนี้ยมันไม่ได้รู้สึกว่าถ้าฉันไม่ทำแล้วฉันจะแย่หรือว่าถ้าฉันทำแล้วฉันจะแบบโอ้ฉันต้องรวยแน่ๆฉันต้องอะไรแน่ๆคือเหมือนเป็นการแบบว่าเหมือนเอาหลักจิตวิทยาค่ะแบบดึงจุดเด่นของเราในจิตใจของเราในตัวตนของเรานะคะมาให้เราเนี่ยได้พัฒนาตัวตนขึ้นใหม่ขั้นหนึ่งนะคะซึ่งวิธีการดูดวงนะคะก็คือพอเข้าไปที่เพจ Destiny Soul นะคะซึ่งพอจะใส่ไว้ใน description box ข้างล่างนะคะแล้วก็คือเวลาเราเข้าไปนะคะเราก็ทักไปเลยว่าสนใจที่จะดูดวงค่ะอย่างนี้เนาะแล้วเขาก็จะแบบขอวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดด้วยนะคะเขาก็ให้ไปเรียบร้อยแล้วเขาก็หายไปวันนึงของพลอยคือเขาหายไปวันนึงอะแล้วเขาก็บอกว่าส่งไฟล์อีบุ๊กมาให้พลอยนะคะซึ่งไฟล์อีบุ๊กแต่ละไฟล์เนี่ยก็คือเป็นไฟล์ของแต่ละคนเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้เกิดวันเดียวกันไม่ได้เกิดเดือนเดียวกันไม่ได้เกิดปีเดียวกันไม่ได้เกิดเวลาเกิดเดียวกันนึกออกไหมคะคือมันเป็นไฟล์แบบของเราเลยโดยเฉพาะเลยนะคะที่วิเคราะห์ตัวตนของเราเลยโดยเฉพาะเลยใครที่สนใจนะคะที่อยากจะลองดูดวงในรูปแบบใหม่เนาะที่ไม่ได้เป็นการแบบงมงายใดทั้งสิ้นเลยอะเหมือนเอาจากแบบของวิทยาศาสตร์ของจิตวิทยาของการแบบดึงตัวตนออกมาอย่างเงี้ยคือพลอยว่ามันเวิร์กนะและหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบเหมือนพลอยที่บอกว่าคุณต้องทำบุญเท่านั้นทำบุญเท่านี้ทำบุญกับคนนั้นทำบุญกับคนนี้และสะเดาะเคาะกับหมอดูนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบไม่ค่อยอินอย่างนั้นนะนึกออกไหมเออเราก็คือแบบจะชอบแบบอย่างนี้มากกว่ารู้สึกว่าดูแล้วก็สบายใจดีนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะพลอยก็แฮปปี้มากเลยหลังจากที่พลอยได้รู้จักกับดิสนีย์โซนะคะแล้วก็ได้ลองแบบลองดูดวงกับที่นี่นะคะมันทำให้พลอยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยกรอบที่เราเคยสร้างไว้ว่าฉันทำไม่ได้แหละฉันทำไม่นู่นนี่แบบเคยกลัวเลยหลายๆอย่างเนี่ยมันมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะวันนี้พลอยฉันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนมากก็น้อยนะคะพบกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งได้ไหมคะ